ช่ค่ะฉันคือมิ้งผู้หญิงที่เคยมีสามีติดคุกผู้หญิงท้องที่เคยคิดฆ่าตัวตายเคยประสบอุบัติเหตุจนต้องสัญญกรรมฉันเคยเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตต่ำกว่าสูงแต่พอเมื่อมีโอกาสมาถึงเนี่ยฉันก็ต้องขวายคว้าฉันอดทนฉันพยายามฉันเรียนรู้ฉันพยายามอย่างหนักที่จะเป็นใครสักคนที่ทุกคนยอมรับทำไมต้องมีนะมีนาเป็นเพื่อนของภาวินีสมัยเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะภาวินีเล่าให้ฉันฟังเสมอว่ามีนาเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมยังไงพอฉันได้ข่าวว่ามีนาเสียชีวิตฉันก็เลยตัดสินใจขอเปลี่ยนแปลงตัวเองขอมีชีวิตใหม่ด้วยการสวมรอยเป็นมีนาซึ่งมันก็ได้ผลค่ะจากที่ฉันไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับฉันก็ได้งานทำทันทีแต่ฉันไม่เคยทำให้มีนาเสียชื่อนะคะฉันทำงานหนักฉันพยายามมากกว่าใครทั้งหมดจนมามีทุกวันนี้ได้ฉันขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมานะคะขอโทษที่ไม่พูดเรื่องจริงกับคุณแต่ฉันขอยืนยันนะคะว่าฉันไม่ได้มีแผนการอะไรฉันก็แค่อยากจะเข้ามาทำงานแล้วก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองก็แค่นั้นจริงๆทำไมทำอะไรที่นี่จะมาโกหกอะไรพ่อฉันอีกฉันก็แค่จะมาอธิบายไม่จำเป็นผู้หญิงคนนี้เขาโกหกพ่อเขาโกหกทุกคนในบริษัทพ่อต้องไล่ผู้หญิงคนนี้ออกจากเจเอสออกจากชีวิตพ่อไหนรับปากกับพี่แล้วไงเจเจปีหน้าเขาบอกเหตุผลพ่อหมดแล้วนะว่าทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้เหตุผลอะไรก็ฟังไม่ขึ้นเขาโกหกนะคะพ่อยังกล้าทำงานอยู่กับคนที่โกหกแบบนี้ได้อีกเหรอคะไม่มีใครที่ไม่เคยโกหกหลอกลวงใครนะเจในเมื่อเขาสำนึกผิดแล้วพ่อก็อยากจะให้โอกาสเขาแก้ตัวพ่อยังจะให้โอกาสแก้ตัวกับผู้หญิงแบบนี้อีกเหรอคะเราควรเคารพการตัดสินใจของคุณอานะเจพี่เชื่อว่าคุณอาคิดรอบคอบดีแล้วถึงตัดสินใจแบบนี้ขอบคุณที่ให้โอกาสฉันนะคะแต่โอกาสเนี่ยก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะฉันทราบค่ะฉันจะใช้โอกาสที่คุณให้อย่างดีที่สุดสวัสดีค่ะหมอขอเข้าตรวจร่างกายคนไข้ก่อนที่จะตรวจหัวใจคนไข้นะครับโชคดีมากนะที่เจอพ่อฉันนะจะเล่นละครอะไรต่อจากนี้ก็เล่นให้มันเนียนๆก็แล้วกันเพราะฉันจะไม่ปล่อยให้เธอลอดสายตาฉันแน่ฉันผิดที่ฉันโกหกฉันต้องการใบเบิกทางฉันยอมรับแต่ฉันก็ไม่เคยเอาตัวไปเสนอให้ใครคุณเองก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ฉันมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าสมองแล้วก็สองมือของฉันด้วยเหมือนกันถ้าฉันไม่ทำผลประโยชน์ให้ JS เนี่ยคุณสุชาติก็คงไม่ให้โอกาสฉันมันไม่ใช่เรื่องของบุญคุณนะคะแต่มันคือธุรกิจที่เมื่อให้ไปเนี่ยต้องได้กลับมา
ที่คุณอาให้โอกาสคุณมันไม่ใช่เพราะเรื่องของธุรกิจแต่เป็นเพราะคุณอารักคุณหวังว่าคุณจะตอบแทนความรักของคุณอาโดยที่ไม่มองว่าเมื่อให้แล้วจะต้องได้รับทุกครั้งนะครับPlus, ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ